วัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับ Mercola.com รีวิววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าสมาร์ทวอทที่เรียกได้ว่าสุดในงบทั้งสเปคและด้านดีไซน์ที่เห็นครั้งแรกก็บอกได้เลยว่าสวยสุดๆกับวอท GT2 จากหัวเว่ยใครที่กำลังมองหานาฬิกาสมาร์ทวอทไว้ติดตามชีวิตประจำวันและก็ใช้ออกกำลังกายด้วยก็ลองดูรีวิวเจ้าหัวเว่ย Watch GT2 ตัวนี้ครับก่อนอื่นก็มาดูโมเดลที่ออกมามีตัวเรือนให้เลือก2ขนาดนะครับก็คือ46มิลลิเมตรตัวนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับเหมาะกับผู้ชายแต่ถ้าตัวนี้ครับชอบเล็กๆหน่อยอยู่ที่42มิลลิเมตรก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ว่าสาวๆน่าจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับสำหรับรุ่นหลักๆก็มี3รุ่นครับให้สายมาแตกต่างกันไล่ตามราคาเลยก็คือรุ่น Sport Edition มาเป็นสายซิลิโคนรุ่น Classic Edition ตัวนี้จะเป็นสายหนังแล้วก็แบบ Premium นะครับก็คือ Elegant Edition แล้วก็ Elite Edition ที่เป็นสายเหล็กนะครับส่วนรุ่นที่เรานำมารีวิวในคลิปตัวนี้ครับก็เป็นรุ่น Classic ขนาดตัวเรือนอยู่ที่42มิลลิเมตรนะครับก็มาดูเลยครับไล่ตั้งแต่อุปกรณ์ภายในกล่องเลยเปิดมาก็จะมีนาฬิกาสายซิลิโคนสำรองไว้เปลี่ยนได้มีแท่นชาร์จแล้วก็สายชาร์จที่เป็นขั้ว USB-C ใช้กับแท่นชาร์จสุดท้ายก็เป็นคู่มือการใช้งานแล้วครับโอเคครับก็มาดูภาพรวมกันก่อนเลยสิ่งแรกที่ชอบเลยก็คือดีไซน์ที่สวยมากๆดูเรียบๆตัวเรือนจะไม่ใหญ่มากนะครับแถมข้อดีเลยครับก็คือตัวนี้เนี่ยบางมากๆเมื่อไปเทียบกับรุ่นอื่นนะครับที่สำคัญเลยก็คือน้ำหนักเบาและใส่สบายใช้ได้เลยช่างดูไม่รวมสายตรงนี้ก็ประมาณ29กรัมเท่านั้นครับในเรื่องของวัสดุตรงขอบตัวเรือนก็จะเป็นสแตนเลสสตีลส่วนตัวเรือนที่ด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกซึ่งตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆกับขั้วไว้สำหรับชาร์จแบตในด้านของขั้วชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กก็ใช้งานได้สะดวกกว่าขั้วชาร์จตัวอื่นแล้วครับส่วนในด้านของตัวสายรุ่นคลาสสิกตรงนี้ก็จะเป็นสายหนังก็ดูพรีเมียมทีเดียวและยังมาเป็นแบบควิกรีลีสสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะครับขยับมาดูตัวหน้าจอกันบ้างครับก็เป็นหน้าจอตัวท็อปของสมาร์ทวอทที่นิยมกันเลยก็คือจอ AMOLED มาเป็นระบบสัมผัสขนาด 1.2 นิ้วเรียกได้ว่าสีเนี่ยสวยมากๆสีดำก็ดำสนิทส่วนสีสันก็เฟี้ยวฟ้าวทีเดียวครับการตอบสนองหน้าจอการสัมผัสก็ทำได้ดีส่วนหน้าปัดก็มีสีให้เลือกเยอะมากๆปรับแต่งได้หลากหลายครับหน้าปัดซึ่งเป็นจุดเด่นของสมาร์ทวอทอยู่แล้วหรือว่าจะปรับเองเลือกรูปจากโทรศัพท์จุดนี้ก็ทำได้นะครับและแน่นอนครับเรื่อง Always On Display ครับตรงนี้ก็สามารถทำได้สามารถเลือกหน้าปัดได้นะครับว่าจะเป็น Always On Display แบบดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นโหมดนี้ก็อาจจะกินแบตขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในการใช้งานตัวนี้ครับสามารถดูข้อมูลร่างกายประจำวันได้หรือว่าที่น่าจะใช้กันบ่อยๆเลยคือการแจ้งเตือนบนหน้าปัดนาฬิกาตัวนี้ครับข้อดีเลยนะครับก็คือ text เนี่ยดูออกแนวเป็นมินิมอลนิดนึงครับก็จะตัวเล็กสามารถแสดงผลข้อความยาวๆได้สบายเพราะว่าตรงนี้ครับตัวหนังสือค่อนข้างเล็กก็ถ้าใครพิมพ์อะไรยาวๆมาก็สามารถอ่านได้เต็มบรรทัดเลยครับไม่จำเป็นต้องเลื่อนอ่านแต่อย่างใดเลยนะครับนอกจากนั้นในการโทรศัพท์ก็สามารถแจ้งเตือนสายโทรเข้าได้เลยนะครับโดยที่ตัวนาฬิกาก็จะสามารถทำได้แค่ปฏิเสธสายจะทำการรับสายคุยโทรศัพท์ผ่านตัวนาฬิกาไม่ได้นะครับถ้าทำได้ก็จะมีตัวท็อปครับ Elite Edition ก็จะมีไมโครโฟนมาให้ในตัวสามารถคุยโทรศัพท์สนทนาผ่านเจ้าตัวนั้นได้เลยครับมาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับเป็นจุดที่ตัวนี้ทำได้ดีมากๆหลังจากเปลี่ยนมาใช้ชิป Kirin A1ทำให้การใช้งานเนี่ยยืดอายุแบตให้ใช้งานได้นานมากขึ้นตัวนี้ครับทางแบรนด์เคมเลยว่าใช้งานได้สูงสุด7วันสำหรับรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้ครับทางเราลองใช้ดูวัดหัวใจ24ชั่วโมงใช้แทร็กออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆนะครับก็ใช้งานได้นานประมาณ 7-8 วันเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของการออกกำลังกายกันบ้างนะครับก็โหมดกีฬาก็เป็นอีกจุดที่อัปเกรดขึ้นมาโดยเฉพาะโหมดออกกำลังกายต่างๆที่ให้มามากมายหลากหลายมากขึ้นในการเข้าโหมดกีฬานะครับกดที่ปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นปุ่มลัดเข้าโหมดกีฬาก็เลือกได้เลยว่าตั้งแต่การเทรนนิ่งเป็นคอร์สในการวิ่งหรือว่าจะเป็นการว่ายน้ำสระว่ายน้ำทะเลก็มีนะครับหรือว่าจะไปสุดทางอย่างไตรกีฬาครับตัวนี้ก็มีมาให้ในตัวด้วยนะครับในด้านการกันน้ำครับตัวนี้ให้มาตรฐานที่5 ATM
ามารถทนแรงดันน้ำลึกได้ถึง50เมตรใช้ว่ายน้ำทั่วไปได้สบายๆแต่ว่าถ้านำไปใช้ดำน้ำลึกครับหรือว่ากีฬาทางน้ำที่เอ็กซ์ตรีมหน่อยๆตัวนี้ก็ยังไม่เหมาะนะครับสำหรับสเปคแล้วก็ภาพรวมคร่าวๆของเจ้าหัวเว่ย Watch GT 2ก็ประมาณเท่านี้ครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆก็เทียบเท่ากับสมาร์ทวอทตัวท็อปๆในตลาดแต่ว่าตัวนี้ครับมาราคาประมาณ 6,000 ถือว่าแจ๋วมากๆกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่ได้รับนะครับส่วนการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองเล่นเจ้าตัวนี้ให้ดูกันครับโอเคครับตอนนี้ก็มาดูการใช้งานเจ้าหัวเว่ยตัวนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าหน้าปัดสวยมากๆนะครับการใช้งานหลักๆก็จะใช้งานแบบทัชสกรีนนะครับก็ปัดซ้ายปัดขวาตรงนี้จะเป็นหน้าวิดเจ็ตข้อมูลต่างๆนะครับมีไม่เยอะครับมีฮาร์ดเรทวัดความเครียดอันนี้เป็นสภาพอากาศนะครับอันนี้การควบคุมเพลงสามารถควบคุมเพลงได้เลยหรือว่าจะลงเพลงในนี้ก็ได้นะครับก็เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะฟังควบคุมจากนาฬิกาจากโทรศัพท์หรือว่าจะต่อบลูทูธกับเอียร์โฟนหรือว่าพวกบลูทูธสปีกเกอร์นะครับสำหรับการจิ้มค้างนะครับก็จะเป็นการปรับหน้าตาของ Watch Face หรือว่าหน้าปัดนาฬิกาสามารถเลือกได้เลยมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูหรือว่าจะไปเปลี่ยนต่างๆในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับในหัวเว่ยทำได้หมดการตั้งค่า Always On Display หรือว่าตั้งค่าหน้าปัดให้อยู่ตลอดเวลาก็เข้าที่ Advanced นะครับ Standby Watch Face ตรงนี้จะเรียกเป็น Standby ก็สามารถเลือกสไตล์ได้นะครับว่าจะเป็น Analog หรือ Digital สมมุติผมเลือกเป็น Analog มันก็จะเตือนว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็จะกินแบตกว่าปกตินะถ้าใช้โหมดนี้นะครับสำหรับหน้าปัด Always On นะครับที่แสดงตลอดมันก็จะมีอย่างนี้เลยครับที่เป็นอนาล็อกที่เราเลือกไว้เป็นสีขาวนะครับก็จะแสดงผลตลอดเวลาหรือว่าถ้าเรากด Active มันก็จะเป็นหน้าจอที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับนี่กดไปมันก็จะเป็นหน้าจอที่เราตั้งค่าไว้นะครับมาดูโหมดกีฬากันบ้างครับปุ่มรัดอย่างที่บอกเลยก็จะอยู่ปุ่มตรงนี้ครับปุ่มล่างกดเข้าไปก็จะเจอโหมดกีฬานะครับมีโหมดกีฬาให้เลือกเยอะมากๆครับบนสุดเลยก็จะเป็น running course นะครับก็เป็นการฝึกตัวเองนะครับเป็นวิ่งเป็น course ก็คือจะมีเป็นแพ็กเกจมาให้เลยให้เราเลือกนะครับจะมี easy run หรือว่า fat burning นะครับก็คือเบิร์นไขมันนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการออกกำลังกายกันบ้างนะครับจะใช้โหมด outer หรือว่าอื่นๆนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นกีฬาก็จะสามารถบอกค่าต่างๆได้เลยนะครับดูได้อย่างละเอียดในนาฬิกาเลยนะครับก็ออกกำลังกายไป2ชั่วโมงครึ่งแคลอรี่ก็เบิร์นไป855นะครับฮาร์ทเรทมันก็จะบอกเป็นกราฟได้เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ต่ำสุดที่เท่าไหร่เอเวอเรจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบอกเป็นโซนมันก็สามารถบอกเป็นโซนได้เลยว่าเราได้ขนาดไหนครับเทรนนิ่งเอฟเฟคก็สามารถบอกได้รีคอฟเวอรี่ไทม์ก็มันจะบอกให้เราพัก11ชั่วโมงหลังจากการเล่นกีฬานั้นนะครับโอเคถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูที่แอป Huawei Health ได้เลยนะครับโอเคมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้อย่างละเอียดจะละเอียดกว่าในตัวนาฬิกานะครับก็จะใช้ GPS ในเครื่องนี้เลยเวลาไปวิ่งนะครับสิงให้หมดในแผนที่นะครับสวนลุมอ่ะดูเพสของเราก็สามารถดูได้เป็นรอบเลยนะฮะ4รอบเพสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีเป็นชาร์ตก็มีให้ดูอันนี้ก็ดูง่ายครับดูฮาร์ทเรทได้นะครับสรุปมาให้เป็นชาร์ตเลยนะครับเพสเฉลี่ยอยู่ที่10นะฮะก็ค่อนข้างวิ่งช้าพอสมควรแอตติจูดก็สามารถดูได้นะครับค่อนข้างละเอียดหลักๆก็จะดูแค่ฮาร์ทเรทกับเพสนั่นแหละฮะนี้เป็นอินเทอร์เฟซนะครับหน้า UX UI ประมาณนี้เลยตรงนี้เป็นหน้าสรุปของกิจกรรมแต่ละวันนี้ก็เป็น exercise record นะครับนี้เป็นค่า heart rate นะฮะก็ดูได้เลยนะครับแต่ละวันว่าเป็นยังไงอันนี้การนอนหลับหลายๆคนก็อาจจะต้องใช้นะฮะก็ต้องใส่นอนด้วยนะครับมันก็จะบอกสกอร์ด้วยนะครับในการนอนว่าเราได้คะแนนการนอนกี่คะแนนสำหรับคืนนี้นะครับก็จะสามารถบอกเป็นสเตทได้เลยตั้งแต่ Deep Sleep Light Sleep หรือว่า REM นะครับมันก็จะสรุปให้เลยว่าคุณภาพการนอนของเรานี่วันนี้ดีไม่ดี
บอกเป็นรายวันได้เลยนะครับความเครียดอันนี้ก็ต้องเปิดใช้นะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดสามารถวัดได้นะครับสำหรับข้อเสียหรือข้อจำกัดของเจ้าหัวเว่ย Watch GT 2ตัวนี้นะครับก็หลักๆเลยก็ตรงนี้ครับเมนูพวกนี้จะเรียงใหม่ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องเสียเวลาหาบางคนก็จะชอบเรียงใหม่ว่าตรงนี้จะเซตอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับตรงนี้ไม่สามารถเซตได้นะครับสำหรับการใช้งานกับ iPhone นะครับก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยนะครับก็จะตัดฟังก์ชันเรื่องการปรับตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกานะครับหรือว่าส่วนต่างๆอาจจะไม่เสถียรเท่าใช้งานกับฝั่ง Android นะครับแล้วก็ Music Control นะครับส่วนนี้ก็จะใช้ไม่ได้ในส่วนของการใช้งานกับ iPhone นะครับก็สรุปคร่าวๆก็ให้ฟังประมาณนี้เลยกันครับสำหรับการใช้งานโอเคครับสรุปกันเลยในความเห็นของทีมงาน mercura.com ก็คิดว่าเจ้าหัวเว่ย Watch GT 2เนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆแม้จะมีปัญหาบ้างในช่วงแรกที่ออกมานะครับแต่การอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ละครั้งเนี่ยก็จะช่วยแก้บั๊กต่างๆไปได้เยอะทีเดียวส่วนอื่นๆครับในด้านดีไซน์ฟังก์ชันสเปคถือว่าทำได้ดีมากๆในช่วงราคาเรียกได้ว่าสุดในงบก็คงให้ได้แล้วครับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทวอทดีๆสักเรือนไปใช้งานทั่วไปก็จัดว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้สบายๆแต่ต้องระวังเล็กน้อยครับถ้าไปใช้กับ iOS ก็จะใช้งานไม่ได้เต็มสูบเหมือนกับทางฝั่ง Android นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้เจ้าหัวเว่ย Watch GT 2ก็สามารถสั่งซื้อได้กับ mercura.com ได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยก็ไปดูโปรโมชั่นดีๆจากทางเว็บไซต์ได้เลยครับ